ปัญหาใช้งานอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แล้วอาจจะเจอความไม่เสถียรบ้างหรือว่าเจอจุดอับในพื้นที่ที่อยู่ในบ้านเราบางคนอาจจะมีบ้าน1ชั้นและยาวหรือมี2ชั้น3ชั้นอินเทอร์เน็ตไปไม่ทั่วถึงผมว่ามันเกิดกับหลายๆคนนะผมจะมาให้ข้อมูลกันครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลักการและเหตุผลมันคืออะไรและเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในคลิปนี้จะมาบอกเล่าข้อมูลให้กันได้ฟังพร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมแล้วตามไปชมกันครับจริงๆปัญหาของเรื่องนี้ผมก็ต้องบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ได้ฟังกันก่อนนะครับคืออินเทอร์เน็ตในบ้านเราเนี่ยณปัจจุบันเนาะความเร็วมีตั้งแต่ระดับ500เมกะบิตเพอร์เซก 1,000 เมกะบิตเพอร์เซกหรือว่า1กิกะบิตเพอร์เซกมาให้แล้วนะครับหรือบางทีนั้นกระโดดขึ้นไปมากกว่านั้นก็มีนะครับแต่ทำไมบางทีเราไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ได้ในบางจุดที่เราอยู่ยกตัวอย่างให้ดูกันอย่างนี้ครับบ้านของคนน่ะบางคนนะมีบ้านลักษณะยาวครับอย่างเช่นห้องแถวเนี่ยเราไม่ได้ดีไซน์ให้มันดีพอว่าจะวางตรงตำแหน่งไหนเรามักจะติดตั้งสายไฟเบอร์แล้วเข้ามาบริเวณโซนหน้าบ้านของเรานะครับและเราก็จะวางตัวเราเตอร์หลักตัวเนี้ยเอาไว้ที่หน้าบ้านแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเราอาจจะไปนั่งอยู่โซนกลางบ้านหรือไปที่หลังบ้านจึงทำให้เราเตอร์ตัวเนี้ยกระจายสัญญาณได้ไม่ดีพออันดับต่อมาคือบางครั้งอ่ะบ้านเรามี2ชั้น3ชั้นแน่นอนว่าชั้น1อาจจะกระจายสัญญาณทั่วดีนะครับแต่พอขึ้นไปชั้น2ปุ๊บสัญญาณเริ่มดรอปหรือขึ้นไปถึงชั้น3สัญญาณหายละไม่มีละวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของสัญญาณไปไม่ทั่วถึงเนี่ยอีก1วิธีการนะฮะที่มีความนิยมกันในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของ Mesh Wi-Fi ผมนิยามให้ก่อนว่า Mesh Wi-Fi คืออะไรปกติถ้าเราติดตั้งตัวเราเตอร์กับพวกอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์มาเนี่ยเราจะมีเราเตอร์หลักอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะให้มา1ตัวนะครับเราก็จะไม่ได้มีอยู่ชั้น2ชั้น3แต่ถ้าสมมุติว่าระบบ Mesh Wi-Fi คือการที่เราจะมีอีก1อุปกรณ์ครับมาเป็นตัวพ่วงแล้วก็ขยายสัญญาณมันคือตัว Access Point เสริมที่ตัวเนี้ยจะมาเกี่ยวสัญญาณกับตัวหลักแล้วก็จะเอาไปขยายสัญญาณต่อนะครับยกตัวอย่างตรงเนี้ยเราเตอร์หลักมันมาในถึงในลักษณะนี้ใช่ไหมมาถึงเส้นเนี้ยถ้าเราอยู่เส้นปลายของคลื่นอ่ะมันจะจับเราเตอร์ใหญ่ติดแหละแต่ว่ามันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันไปไกลมากกว่านี้เราเอาตัวนี้ครับมาวางให้อยู่ในรัศมีที่ใกล้ๆกับตัวเราเตอร์ใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะดึงอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ขยายไปได้ต่อดังนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะได้อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกันครับถ้าหาว่าเราอยู่ชั้น2ชั้น3ของบ้านเราสามารถนำเมชตัวนี้หรือว่าตัวกระจายสัญญาณตัวนี้เอาไปวางไว้ในโซนบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อที่จะรับสัญญาณจากชั้น1แล้วไปขยายต่อชั้น2และไปขยายต่อชั้น3นี่คือหลักการทำงานของ Mesh Wi-Fi นะครับข้อดีของเขาก็คือเรื่องของแน่นอนว่าได้สัญญาณที่ครอบคลุมและก็ไกลมากยิ่งขึ้นอันที่2ครับเราไม่จำเป็นจะต้องเดินสายแลนไม่ต้องเจาะผนังจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2เพราะว่าเราเพียงแค่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็ไปวางในจุดที่เราเตอร์หลักกับตัว Mesh Wi-Fi นั้นสามารถคุยกันได้ในจุดที่พอดีนะครับเติมชั้น1ไปแล้วเติมชั้น2เข้าไปชั้น2มีสัญญาณแล้วคราวนี้อยากจะได้ชั้น3ใช่ไหมไปอีก1ตัวครับวางอยู่ในทิศทางที่ใกล้ๆกันที่เมชตัวที่1ที่มีตรงนี้แล้วกับเมชตัวที่2ที่อยู่ชั้น3สามารถคุยกันได้ชั้น3ก็จะได้สัญญาณที่เพิ่มขึ้นไปอีกเราทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้งานที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆในการที่จะขยายสัญญาณเพื่อที่ทำให้บ้านที่มีขนาดใหญ่ของใครหลายๆคนเนี่ยจะได้มีสัญญาณเน็ตได้ทั่วถึงนะครับสำหรับลูกค้า True Online นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ True เขามี True Gigabit Mesh Wi-Fi เขามอบโซลูชันนี้มาให้คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้ตัวขยายสัญญาณเพิ่มขึ้นมา1ตัวเพื่อที่จะนำอุปกรณ์ตัวนั้นมาขยายสัญญาณให้กับ Wi-Fi ของเราเพียงแค่เราจ่ายเพิ่มเดือนละ100บาทต่อตัวนะเนี่ยได้ตัวนี้ไปเลย1ตัวช่างจะมาติดให้สมมุติเราจ่ายค่าเน็ตอยู่เท่านี้บาทอะแล้วเราเพิ่มอีก100บาทเข้ามาจะได้ตัวนี้ครับไปขยายสัญญาณที่บ้านเลยแล้วช่างของทัวร์เขาจะเป็นคนจัดการให้สมมุติว่าบ้านเรามี3ชั้นเราอาจจะต้องติดตัวขยายสัญญาณเพิ่มอีกสัก2ตัวก็กลายว่าเราจะเพิ่มค่าบริการอีก200บาทต่อเดือนแต่จะทำให้การได้รับสัญญาณ Wi-Fi ของเราครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เอามาบอกเล่ากันนี่เป็นอีกหนึ่งโซลูชันนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วแหละไม่ต้องไปเจาะบ้าน
ไม่ต้องไปเดินสายอะไรต่างๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยทำบ้านมาบิวอินผนังสวยงามหรือไม่อยากจะทำอะไรเพื่อให้บ้านของเราชำรุดวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายและก็สะดวกครับและได้ผลด้วยจะทำให้บ้านของเรามีสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็นำมาบอกเล่ากันครับว่าสำหรับการแก้ปัญหาของ Wi-Fi ใช้งานได้ไม่เสถียรหรือว่ามีจุดอับในบ้านก็แก้ไขได้ด้วยทีนี้หรือถ้าหากว่าใครเป็นลูกค้า True Online อยู่แล้วนะครับสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ True Online หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center และที่ True Shop ทั่วประเทศได้เลยครับคลิปนี้ก็คงฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ข้อมูลเอาไว้ให้และถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นอยู่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวจะมาตอบคำถามเหล่านั้นเท่าที่เราตอบได้นะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ